สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ผมมาดักแมงจีซอนที่เดิมนะครับที่เมื่อวานผมมาดักนะครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานได้2กิโลครึ่งนะครับเมื่อวานผมกลับบ้านตอน3ทุ่มครึ่งนะครับก็เคลียร์ไปก็น่าจะมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับผมมาดัก2ชั่วโมงนะครับเอ้ย3ชั่วโมงเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็มานั่งจับด้วยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้แมงจีซอนเยอะเท่าไหร่นะครับดูนะครับอันนี้มาจับด้วยนะครับเมื่อวานก็นั่งจับนิดเดียวนะครับแต่วันนี้ก็นั่งจับทั้ง3ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะครับแมงจีซอนที่ได้นะครับก็เกินครึ่งถังมานะครับน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานอยู่นะครับน่าจะได้ประมาณ3กิโลนะครับเมื่อวานเอาไปชั่งดูแล้วได้2กิโลครึ่งนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตัวฮอนที่เสียบสัตว์ได้ในตัวนะครับฮอนตัวนี้ใช้ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินแบตนะครับผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะหามาจับแมงจีซอนนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นถาดที่ไปดักไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องตัวนั้นใส่เป็นไอ้วิทยุรถยนต์นะครับว่าตอนนี้ถอดมาแล้วนะครับเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดังนะครับแมงจีซอนไม่ค่อยเข้านิดเดียวนี่ใส่น้ำไม่ให้บินนะครับอันนี้หลังจาก5ทุ่มไปแล้วนะครับพระจันทร์ขึ้นนะครับนี่พระจันทร์ขึ้นแมงจีซอนไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ากลางคืนจะสว่างนะครับถ้าเดือนมืดเลยเดือนนั้นไอ้คืนนั้นจะออกเยอะนะครับเดี๋ยวตักแมงจีซอนออกเลยนี่นะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับพอได้เยอะพอสมควรนะครับ3ชั่วโมงเป็นบางวันนะครับถ้าบางวันก็แมงจีซอนจะออกช่วงดึกนะครับแต่ช่วงนี้นะครับไอ้ช่วงหัวค่ำนะครับจะมืดนะครับช่วงประมาณถึง3ทุ่ม4ทุ่มนะครับพระจันทร์ยังไม่ออกนะครับนี่นะครับก็เกินครึ่งถังนะครับน่าจะประมาณ3กิโลน่าจะได้นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ